ัสดีครับผมแป๊บซินนท์ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาระบายกีตาร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกีตาร์ที่หลงเหลือจากล็อตแรกและล็อตที่2ที่ผมระบายไปเมื่อช่วงต้นปีแต่ว่าคราวนี้ผมจะทำการเอากีตาร์ที่เหลือเนี่ยมารวมกันเป็นคลิปเดียวนะครับก็จะเหลือประมาณ14ตัวนะครับก็จะมีทั้งราคากลางๆถึงราคาค่อนไปทางถูกนะครับเพราะว่ากีตาร์ตัวแพงๆผมขายไปหมดแล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเซตตรงนี้นะครับจะมีกีตาร์ทั้งหมด10ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทีละตัวเลยนะครับตัวนี้เป็น Ibanez SZ320EX นะครับสีขาวสเปคดีงานเกาหลีครับพิกอัพเป็น Duncan Ibanez นะฮะตัวนี้สภาพสมบุกสมบันหน่อยนะครับราคามือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะฮะแต่ว่าผมขายราคาเบาๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมลงราคาไว้ให้ทุกตัวชื่อและรุ่นนะครับต่อมาเป็นเชคเตอร์นะครับเชคเตอร์ S1 Elite นะครับนี่ดูไบดิ้งนะครับตรงหัวกีตาร์ไบดิ้งตั้งแต่หัวนะครับมายันตรงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับมายังอันนี้เลยขอบๆนะครับรอบตัวเลยสวยงามครับสีแดงนะครับแล้วก็ปิกอัพก็เป็นดันแคนดีไซน์นะฮะดันแคนดีไซน์2ตัวเลยนะครับผมนี้ตัดซิงเกิลคอยได้ด้วยนะครับผมต่อมาตัวที่3ครับเชคเตอร์ซินนิเตเกตคัสตอมนะครับสีขาวสีลิมิเต็ดนะครับอินเลย์สวยครับนี่ก็เป็นโลโก้ของเขาปิกอัพเป็นซีมัวดันแคนนะครับผมนี่ตัดซิงก็คอยได้เหมือนกันครับมีคันโยกนะฮะสีขาวคาดดำนะครับผมเป็นรุ่นสีลิมิเต็ดด้วยนะครับโอเคต่อมาเป็นเชคเตอร์นะครับรุ่น Omen Extreme นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ใช้ได้เลยนะครับอินเลย์สวยครับนี่ดูอินเลย์นะครับแล้วก็ลายก็สวยฮะนี่นะครับผมตัดซิงก็คอยได้เหมือนกันครับตัวนี้โอเคต่อมาตัวที่5นะครับเป็นลาวิทPTR นะฮะอันนี้เป็นล็อตใหม่ๆแหละนี่สเปคดีงานดีสีสวยฮะสีฟ้านะฮะสีโคตรแจ่มนะครับผมวันนี้โอเคอันนี้คือ5ตัวแรกต่อมาเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับ Epiphone นะครับ SG400 Pro นะฮะตัวนี้เป็นรุ่น400 Pro นะครับตัดคอยได้อันนี้ไปทำสีมาเป็นสีฟ้าแบบพี่พลวงแคสนะครับผมพิกัดครึ่งนึงนะครับผมแล้วก็ลูกบิดเป็นแบบวินเทจนะฮะหัวเป็นแบบ Epiphone แบบเก่าอยู่นะครับคลาสสิกมากต่อมานะครับเป็น Epiphone SG400 Pro 1966นะครับลูกบิดวินเทจนะฮะอันนี้สี Silver Bird นะครับผมสีมันจะเป็นเทาขอบดำนะฮะปิกาดเต็มนี่ก็ตัดซิงเกิลคอยได้นะฮะต่อมาเป็นเบสนะครับผมขายเบสแค่ตัวเดียวเบสสเตอร์ลิงเล34นะครับผมสีขาวแมทชิ่งเฮดสต็อกนะครับสีหัวเป็นสีเดียวกับบอดี้เป็นสีขาวนะครับสภาพดีนะฮะปิกอัพ1ฮัมบักกิ้งนะครับผมต่อมาเป็น Epiphone นะครับรุ่น SG400 นะครับอันนี้ลูกบิดเป็นแบบที่ไม่ใช่วินเทจนะฮะสีขาวนี่ก็เป็นสีลิมิเต็ดเหมือนกันสภาพดีนะฮะใหม่มากนะครับนี่สีขาวนะฮะแล้วก็สติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกเลยนะครับคือแบบใหม่จัดๆเลยครับซื้อมาเก็บนะฮะปิกาดครึ่งนึงนะฮะตอนนั้นหายากมากสีนี้ปิกาดครึ่งเดียวนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นลาวิทรุ่น LPRS นะครับเป็นโมเดลแรกนะครับที่ลาวิททำทรง PRS ออกมานะครับเป็นสีขาวแต่ตอนนี้มันออกเหลืองๆแล้วนะครับแต่ว่าสภาพดีอยู่นะครับประมาณนี้โอเคต่อมาเป็นเซตกีตาร์ราคาเบาๆบ้างนะครับอันนี้เบาจัดๆเลยนะฮะ Washburn นะฮะอันนี้ไม่ทราบรุ่นน่าจะรุ่นพวก WR อะไรสักอย่างนะครับแต่ไม่มีชื่อรุ่นบอกเป็นสีดำมาตรฐานเลยนะครับประมาณนี้
ต่อมาเป็น Century นะครับ CE384 นะครับผมรุ่นยอดนิยมสำหรับมือใหม่นะครับสเปคดีครับคุณภาพก็ดีนะครับถือว่าคุ้มราคามากๆอันนี้สีเป็นสีม่วงนะครับพิกอัพเป็นสิงห์ฮัมนะครับผมเล่นได้กว้างนะครับต่อมาเป็นจูเนียครับทรงเลสพอลจูเนีย L200 นะฮะจูเนียบายคีแวนก็ใช้ได้นะครับแล้วก็สีเป็นสีแบบน่าจะเป็นเชอร์รี่ซันเบิร์ดนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ถ้าบอกชื่อสีผิดไงขออภัยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนส้มขอบแดงนะครับผมต่อมาเป็น Squier Bullet Mustang Ham นะฮะนี่เป็นทรง Mustang นะครับผมวินเทจหน่อยแล้วก็พิกอัพเป็นฮัมคู่นะครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้เซตกีตาร์แบบเบาๆนะฮะมี4ตัวแล้วก็เซตปกติอีก10ตัวนะครับผมแล้วก็ตกท้ายด้วยอันนี้นะครับผมเอฟเฟกต์2ตัวที่ผมไม่ได้ใช้แล้วอยากจะปล่อยซื้อมาแทบไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะครับซื้อมาเก็บอันนี้เป็นเอฟเฟกต์รุ่นยอดนิยมนะครับ Cock Tone Work AX1500G นะครับสภาพก็กลางๆนะครับใช้งานได้ปกติรุ่นนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่ามันสุดยอดมากของยุคนั้นนะครับผมตำนานมากๆนะครับทุกวันนี้ยังมีคนใช้อยู่เลยเยอะแยะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเครื่องตั้งสาย Cock Pitchback นะครับสีเขียวนะฮะก็ตัวนี้ก็สภาพสมบูรณ์สมบันหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมประมาณนี้แล้วกันอันนี้เอฟเฟกต์2อันที่อยากจะโลนะครับสำหรับกีตาร์ล็อตนี้ที่ผมอยากจะโลนะครับก็มีประมาณนี้14ตัวนะครับกีตาร์ทุกตัวนะครับเน้นมารับเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องขนส่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัดปัญหามารับเองนะครับแล้วก็ได้ลองได้เห็นสภาพจริงก็ว่ากันไปนะครับซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยังไงก็มาดูสินค้าได้ที่ผมขึ้นไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับห้องซ้อมดนตรีแปะเยเฮลมิวสิกน้องมิน88แยก8นะครับทักมาทาง Facebook หรือ LINE ก็ได้ที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็อยากได้รูปเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมทำการส่งให้ดูก่อนประกอบการตัดสินใจนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah!